้อนรับเข้าสู่ช่วงของเจไอดอลช่วงที่ติดใจคนรักไอดอลนะคะคุณผู้ฟังนะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนะคะ2562นะคะและที่จะไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงของสาวๆ Happy People Party นะคะคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยแขกรับเชิญเกสรับเชิญของเรานะคะก็มาในรูปแบบอะไรล่ะจะเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนร่วมบูธคือต้องเล่าความเป็นมาก่อนคือว่าเมื่อช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกันไปงานศรีราชาเจแปนเฟสติวัลมานะคะแล้วทีนี้บูธข้างๆเนี่ยก็เป็นสาวๆไอดอลวงนี้นะคะแล้วมันมีความที่แบบว่าพลิกล็อกมากกว่านั้นก็คือเป็นวงที่กันเนี่ยติดตามมาสักพักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าได้ไปเช็คกี้ได้ไปถ่ายรูปร่วมกับสาวๆนะคะแล้วก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยสาวๆมาไทยแล้วทำไมเราไม่เชิญมาที่เจชแนลกันเลยก็เลยการกลายเป็นการดีลกันระหว่างงานนั่นเองนะคะแล้วก็นั่งเขียนสคริปต์อะไรกันกลางรายการกันเลยทีเดียวนะเนอะอ่ะขอเสียงต้อนรับนะคะสาวๆ Happy People Party yeah! น่ารักสดใสมากๆเลยคือแบบว่านั่งอยู่แบบนี้เนี่ยนะคือบอกเลยว่าเขินมากเพราะว่าสายตาทั้ง9คู่มองมาที่กันนะคะตอนนี้กันก็มองแต่ช่องแชทอย่างเดียวเพราะว่าเขินมากไม่กล้าเงยหน้ามองโอเคค่ะเรามาแนะนำตัวเมมเบอร์ทีละคนกันดีกว่าค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะมีคุณอัจจังนะคะเป็นล่ามให้เราค่ะよろしくお願いしますルイちゃんはい、リーちゃん、チュー、アンジュか長井アンジュですよろしくお願いしますアンジュちゃんはい、リーちゃん、チュー、リサか小泉リサですよろしくお願いしますリサちゃんリーちゃん、チュー、リナかうないリナですよろしくお願いしますリナちゃんりちゃんちゅう京子か馬淵京子ですよろしくお願いしますひよこちゃんりちゃんちゅうあやこか千代あやこですよろしくお願いしますあやこちゃんかりちゃんちゅうえみか椎原えみですよろしくお願いしますえみちゃんかりちゃんちゅうるかちか望月るかですよろしくお願いしまするかちゃんはいりちゃんちゅうといか鬼ヶ原トイ子です。よろしくお願いします。トイちゃん。トイちゃん。トイちゃん。おー、トイちゃん。ชื่อน่ารักมากเลยอ่ะ อ่ะ เดี๋ยวคือก่อนอื่นเลยเนี่ยนะต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยคือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่รู้จักหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ยินชื่อไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่ว่าวงนี้เนี่ยสาวๆวงนี้เนี่ยกันเนี่ยเคยเปิดเพลงของวงนี้อยู่นะคะแต่ก่อนเนี่ยสาวๆชื่อว่าเอ็นกะเกิลนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อวงมาเป็น Happy People Party นะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าวงของพวกเธอเนี่ยเป็นยังไงมายังไงกันค่ะกรุ๊ปの由来をお願いします。はい、私たちはもともと2015年の2月に演歌女子レピナス組という名前で活動してまして、で2019年8月に民族ハッピー組というグループに改名をしまして今になります。改名したのが2019年今年の8月ですね。ก็ตอนแรกอะค่ะตอน2เวลาประมาณปี2015ค่ะก็เป็นชื่อเอ็นกะเกิลเอ็นกะเกิลค่ะแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของปัจจุบันเนี่ยปีนี้ค่ะปีนี้ตอนเดือน8ใช่อ๋อเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อวงมานะคะในปีนี้นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะคือสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเอ็นกะเกิลคือแล้วแบบว่าเพลงแนวเพลงเนี่ยก็จากที่ฟังมาบางเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าแตกต่างจากวงไอดอลทั่วไปนะคะก็คือจะมีผสมผสานกลิ่นอายความเป็นเอ็นกะด้วยทีนี้คืออยากทราบว่าทำไมถึงต้องเป็นเพลงแนวนี้ค่ะเอ็นกะวาลということでなぜこういうふうな音楽のスタイルにしたんでしょうか。はい、私たちはもともと演歌女子ルピナス組っていう名前で活動したんですけど、その時は演歌を世界へということで日本の伝統の演歌を届けたいっていうコンセプトでやってたんですけど、今はちょっと変わって民族ハッピー組になって変わって、それこそ日本にはもっと楽しい曲だったりとか盛り上がる曲だったりとかいっぱいあるので、その世界をもっといろんな人に知ってもらいたい、日本の曲を知ってもらいたいという意味で世界をハッピーにをコンセプトにして日本の曲を届けるという意味では、まあ、違う他のグループにはないところかなと思っています。คือตอนแรกเนี่ยก็ขายด้วยคอนเซปต์ที่ว่าเอาเองกะซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะคะมาเหมือนเผยแพร่ให้โลกรู้แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีแนวเพลงมากมายที่จะทำที่ดีๆเยอะแยะก็เลยเปลี่ยนเป็น
เหมือนสร้างความแฮปปี้ให้กับทุกคนในโลกอ๋อก็คือแบบว่าตอนแรกมานะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคอนเซปต์วงก็คือเป็นเอ็นกะเพลงเอ็นกะนะคะแต่ทีนี้ต่อมาเนี่ยด้วยความที่แบบว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มแบบว่ามีเพลงหลากหลายขึ้นนะคะก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์มาเป็นแจกความสดใสแจกความสุขนั่นเองนะคะทีนี้ขออนุญาตถามอันนี้แอบนอกสคริปต์ทุกคนต้องฝึกร้องเอ็นกะหรือเปล่าグループのメンバーの皆さんは全員演歌を練習されたりはしましたか？まあするしたんですけど、まあ、特にあの演歌が歌える子はこの望月瑠香ちゃんなので、まあ、この子が一番演歌は得意ですね。あ、ก็ฝึกค่ะฝึกฝนทุกคนเลยแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าคนที่จะถนัดมากที่สุดคือ望月瑠香。อ๋อก็คือจะเป็นรุกาจังนั่นเองนะคะแต่ว่าก็คือว่าการที่จะแบบว่ามาร้องเพลงจะอะไรแบบนี้ได้ก็คือทุกคนก็ต้องฝึกนั่นเองนะคะทีนี้นี่อยากเห็นเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาโชว์ของเรานะคะทีนี้ทราบมาว่าคอนเซปต์ของวงเนี่ยบอกว่าอยากเป็นวงที่เผยแพร่ความสุขไปยังทั่วโลกเลยตอนนี้ไปมาแล้วกี่ประเทศคะไปมาทั่วโลกได้ยังเอ่ยกลุ่มเป็นคอนเซปต์として世界の民族をハッピーにできるということで今までどれぐらいの国いくつの国に行って来られましたか。はい、8カ国35公演行ってきました。主にインドネシア、ベトナム、あと韓国、台湾などなどいっぱい行きました。ก็ไปมา8ประเทศ8ประเทศแล้วโอ้35ครั้งค่ะ35ครั้งกันเลยทีเดียวคอนเสิร์ตโอ้ก็มีอินโดค่ะมีเกาหลีด้วยอ๋อมีอินโดมีเกาหลีด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็คราวนี้ก็มาประเทศไทยนั่นเองนะคะทีนี้ทราบมาว่าซิงเกิลแรกของสาวๆนะคะโฮชิฮิคาริออนโดเนี่ยติดอันดับออริกอนเอ็นกะเดลี่ด้วยคือปกติแล้วเนี่ยชัวร์ๆเลยทุกสัปดาห์ของ J Channel เรานะคะจะมีการแบบว่าประกาศลำดับออริกอนชาร์ตแล้วเชื่อว่าทุกวงอ่ะเขาต้องแบบว่าอยากติดอันดับออริกอนชาร์ตแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นวงใต้ดินวงหรือว่าอะไรก็ตามทีนี้เนี่ยตอนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยติดอันดับออริกอนเอ็นกาเดลี่ลำดับที่1ตอนที่ทราบเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างファーストシングルのコシヒカリ音頭がオリコン演歌デイリーの1位をってことで知られた時のその印象を教えていただきたいですはい日本人なら誰でも知っている、まあ、氷川きよしさんとか、まあ、そういった有名な演歌歌手の方の名前がある中で私たちの演歌女子ルピナス組の名前が1位に一番上に書いてあったっていうのがもうたくさんの方に CD を手に取ってもらえたのかなと思ってすごく嬉しかったです今年かなりに部分ที่มีนักร้องที่ดังเรื่องเอ็นกามากมายอยู่ในลำดับนั้นเขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีชื่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีเขาหวังว่าน่าจะมีคนได้จับซีดีเขาค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อคือแล้วบอกเลยว่าไม่พอนะคะนอกจากติดอันดับที่1ของ Daily Chart นะคะยังติดอันดับที่12ของ Weekly Chart ด้วยนะคะคือเขาเรียกได้ว่าเป็นวงที่แบบว่าอะไรอ่ะเป็นวงที่น่าจับตามองอีกวงหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะมาในส่วนของการแสดงนะคะอันนี้นี่ถ้าใครที่แบบว่าได้ดูการแสดงของสาวๆเมื่อวานนี้นะคะจะเห็น1โพซิชันเดี๋ยวกันมีคลิปให้ดูด้วยก็คือว่าจะมีสาวคนนึงนะคะในวงเนี่ยคือนางจะไม่ได้เข้าเต้นบล็อกกิ้งแบบว่าสลับวิ่งไปมากับเพื่อนๆแต่จะยืนอยู่ตำแหน่งนึงอยู่ตรงกลางด้านหลังเวทีพร้อมกับโพเดียมนะคะเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูซึ่งอันนี้นี่ค่อนข้างจะแบบว่าสร้างความแปลกใจให้กับกันมากเลยจนกันที่บอกว่าต้องอัดคลิปมาว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงกันนะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะอันนี้สักครู่อันนี้เห็นไหมมีตำแหน่งหนึ่งนะคะที่มีโพเดียมอยู่ด้านหลังยังไงสิคือจะไม่ได้ออกมาเต้นกับเพื่อนๆนะคะคืออยากทราบว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคืออะไรยังไงเอ่ยทำไมถึงไม่มาเต้นกับเพื่อนๆทำไมถึงแบบว่ายืนอยู่ตรงนี้มีโพเดียมอยู่ด้วยอยากทราบว่าอันนี้คือตำแหน่งอะไรเป็นเซนเตอร์วงหรือว่าอะไรหรือเปล่าเอ่ยโชว์やるときに必ず一人のメンバーが一番後ろの真ん中でいるのはなぜなんでしょうか。はい、私たちのグループで DJ っていう係がいまして、まあこの望月瑠香ちゃんなんですけど、はい、まあもちろん私たちの音楽を支えてくれるところでもありますし、また演歌も得意ということで、まあうちらの
声あの歌も支えてくれるっていう立ち位置としてあの DJ という係を置いております。はい、ポジションก็จะเป็น DJ ค่ะอ๋อเป็น DJ แล้วก็ DJ แล้วก็เรื่องเอ็นกะด้วยก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของวงเป็นแบบเซ็นเตอร์ด้านการดนตรีด้านการร้องด้วยอ๋อก็คือกลายเป็นว่าตำแหน่งนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์ของวงนั่นเองนะคะแล้วตำแหน่ง DJ ที่ว่านี่คือยังไงล่ะคะเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเป็นคนคอยมิกซ์เพลงเปิดเพลงหรือว่ายังไงหรือเปล่าเอ่ยมีคุณผู้ฟังถามมา DJ のお仕事っていうのはどういう風にされてるんですか普段は結構 iPad Touch を使って操作することが多いですショーの中ですかはいก็จะใช้ iPad ค่ะแล้วก็ทำเป็นมิกซ์ใช่อ๋อใช่แล้วก็คือตำแหน่งนั้นนะคะเป็นเหมือนตำแหน่งเซ็นเตอร์แล้วก็อะไรอ่ะเป็นดีเจเป็นร้องเอ็นการ์ด้วยแล้วก็เวลาที่เขาเป็นดีเจเนี่ยเขาก็จะมีเครื่อง iPad ของเขาวางไว้อยู่ตรงกลางโพเดียมนะคะแล้วก็จะใช้ในการมิกซ์ในการอะไรแบบนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็แบบว่าเห็นเวลาแบบร้องเพลงเต้นอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบยืนอยู่ตรงนั้นเหงาไหมคะそこに一人で立ってる寂しいですか正直寂しいです。ตองก็เหงาสงสารนะโอเคค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักเพลงนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาสัมภาษณ์กันต่อค่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยวันนี้เรามาแบบว่ามีของรางวัลมาแจกคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นของรางวัลอะไรยังไงนั้นติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะI'm not afraid to die.
กเลยว่าวันนี้กันสู่ขีดมากๆค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยกันแบบว่าโดนวงนี้ตกเพราะเพลงนี้กันเลยนะคะที่จะไปเมื่อสักครู่นี้เชื่อไหม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 ชอบมากมากเลยอ่ะคือเป็นเพลงแบบว่าว่าได้สกิดคือเป็นเพลงคือเป็นเพลงที่แบบว่าออกแนวแบบเฮ้ยเป็นเอ็นกาแต่ว่าก็เป็นไอดอลด้วยนะคะคือแบบว่าอะไรที่มันผสมผสานแล้วแบบลงตัวแบบเนี้ยคือแบบกันจะชอบมากเป็นพิเศษเลยคุณผู้ฟังแล้วสู่ขีดมากที่แบบว่าได้มาสัมภาษณ์สาวๆในวันนี้นะคะอาจจะมีเกรงหรือว่าอะไรกันบ้างแต่ว่าจะพยายามให้เต็มที่นะคะอ่ะมาเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์กันต่อในวันนี้นะคะเห็นบอกว่าอะไรอ่ะเป็นวงที่แบบว่าอยากจะเผยแพร่ความสุขไปยังทั่วโลกแล้วนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาประเทศไทยไทยนี่ขึ้นมาว่าครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกมาเป็นครั้งแรกด้วยนะคะมางานศรีราชาเจแปนเฟสติวัลนั่นเองนะคะแล้วแฟนๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีการตอบรับมีกระแสตอบรับยังไงบ้างกับการมาเยือนไทยครั้งแรกของสาวๆค่ะไทยนี่ขึ้นมาครั้งแรกไทยนี่ขึ้นมาということでไทยでのファンというその印象はどういう感じですかそうですね、あの私たちはシラチャという場所で初めてライブをさせていただいたんですけど結構なんだろうなあの大人しくというか多分初めて見たからどんな感じなんだろうって思ってすごいじーっと見てくれていたんですけどでもちっちゃい子とかが子供が結構多くてみんなちょめちょめしてくれたのがすごい嬉しかったですก็เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเคยฟังครั้งแรกอะค่ะก็เลยทุกคนก็ตั้งใจดูแล้วก็มีเด็กๆอะค่ะที่จะมาหมั่นๆกับเขาไปด้วยอ๋อเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะแต่คืออันนี้เนี่ยแอบขอกระซิบบอกเลยนะว่ากันแอบเห็นว่ามีโอตาไทยบางท่านนะคะไปเช็คกี่แล้วก็ไปคุยพูดคุยกับสาวๆด้วยคือตอนแรกกันก็บอกว่าเอ๊ะเป็นนิฮงจิเปล่าจ้าเป็นคนไทยจ้าไปเช็คกี่แล้วก็ไปพูดคุยกับสาวๆนะคะก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะคะมาถึงคำถามต่อไปค่ะมีอะไรที่ประทับใจในประเทศไทยกันบ้างนะคะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะあのタイに来てとても印象に残ったことやそういうふうな心に残ったことってありますかじゃあทีละคนเลยค่ะ一人ずつあ一人ずつりちゃんはい昨日あのプライベートビーチに連れて行ってもらったんですけど海がすごく綺麗で本当に心が洗われましたあと初めてバナナボートに乗ったんですけどそれもすっごい楽しかったですうんもうあのこれプライベートビーチだかプライベートビーチแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจกับความสวยของทะเลประเทศไทยมากแล้วก็เขาเป็นครั้งแรกที่เขาได้นั่งบานาน่าโบ๊ทเอ๊ะจริงเหรอคะรู้สึกยังไงบ้างแบบได้นั่งบานาน่าโบ๊ทกลัวไหมกลัวไหมบานาน่าโบ๊ทนี่乗った時どういうふうな怖かったですかめちゃくちゃ怖かったですもうすごいもう振動がやばくて2回落とされましたเขาบอกว่ากลัวมากเลยค่ะเพราะแบบแรงสั่นสะเทือนใช่ใช่ใช่ตกลงไปในน้ำทั้งสองแล้วโอ้ยน่าสงสารมากเลยค่ะมาต่อกันค่ะจ้าที่อันจ้าใช่私はあのショッピングモールとか行ってあのお買い物とかもしたんですけどやっぱりあのとても綺麗な街だなっていうのがとても印象に残っております。はい。ああ、บอกว่าเขาได้ไปช้อปปิ้งที่ที่ห้างสรรพสินค้าค่ะได้ไปที่ช้อปปิ้งที่สวยมากได้ช้อปปิ้งอ๋อคือเป็นเรื่องที่แบบว่าขาดกันไม่ได้อยู่แล้วเวลาที่แบบว่ามาประเทศไทยเราก็ต้องมีแบบว่าไปช้อปปงช้อปปิ้งกันบ้างนั่นเองนะคะค่ะมาที่ด้านต่อไปค่ะอ่ะ私は行きます地獄寺に行きましたでもうなんだろうこの世で生きている間にあんな怖い地獄を見ることができて逆にあもうこれからまっとうに生きようっていうふうに思いましたはい地獄寺くวัดหรือเปล่าที่มีนรกอ๋อไปที่ไหนนะจำไม่ได้อยู่แถวชลบุรีเป็นวัดหนึ่งที่แบบว่าอ๋อวัดบางแซ่ค่ะก็คือว่าจะมีวัดที่หนึ่งที่เขาจะมีแบบว่าภาพจำลองพวกนรกอะไรแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาประทับใจมากที่เขาได้เห็นนรกที่น่ากลัวขนาดนั้นในตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอ๋อโอ้โหปรัชญามามากเลยนะคะก็คือว่าเมื่อวานนี้นะคะในวันที่วันแสดงมาสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาจะฟรีไทม์ก่อนที่จะขึ้นสเตจนะคะก็มีการแบบว่าไปวัดแล้วทีนี้ก็จะแบบว่ามีพวกอะไรนะหุ่นจำลองอะไรอย่างนี้ใช่วัดที่แบบว่ามีพวกเปรตพวกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าสาวๆก็รู้สึกประทับใจที่แบบอุ๊ยได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตให้แบบว่าให้เต็มที่เต็มเหนี่ยวกันไปเลยค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะให้ให昨日一昨日あのお買い物行ったんですけど
初めてタイに来るんで、初めてお金、タイのお金を見たんですけど、写ってる人たちが誰なんやろってずっと気になってました。確かに確かに。คือเขาครั้งแรกเขาเป็นมันเป็นครั้งแรกที่เขามาไทยแล้วเขาได้เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสธนบัตรนะคะแล้วเขาก็สงสัยว่ารูปที่อยู่ในธนบัตรคือใครอ๋อคือก็อย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยค่ะคือสาวๆเขารู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือเป็นธนบัตรไทยแล้วก็มีความสงสัยว่ารูปที่ติดอยู่ที่ธนบัตรเนี่ยคือใครนั่นเองนะคะคืออย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยค่ะเวลาที่แบบว่าตัวกันเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วแบบว่าเห็นรูปลายในแบงก์อะไรก็แบบนี่อะไรหรออะไรอย่างนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าเอ้ยเราก็แบบว่าเป็นกันได้นั่นเองนะคะค่ะต่อมาค่ะ初めて虫を食べましたเขาได้กินครั้งเขาได้กินแมลงเป็นครั้งแรกในชีวิตอร่อยอร่อยอร่อยกินแมลงอะไรไปจำได้ไหมกินแมลงอะไรไปบัตตาですかบัตตาหรือเปล่าโคโรกิโคโรกิอ๋อโคโรกิあ、そう、芋芋あ、私大好きもขออนุญาตนะคะนี่ด้วยสินะโอ้โหสุดยอดสุดยอดได้สกีฮะโอ้โห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 โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักคือสาวๆชอบแมลงทอดคือเป็น culture shock ไม่พอนะคะแบบว่าสาวๆแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กินแมลงทอดนะคะคือเฮ้ยก็ของอร่อยนะคนไทยก็ชอบกันเยอะนะพวกปลาทังก้าประเทศไทยเรียกว่าปลาทังก้าปลาทังก้าให้ปลาทังก้าปลาทังก้าให้น่ารักอ่ะคือมีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าได้มาที่ประเทศไทยแล้วได้กินแมลงถือว่ามาถึงประเทศไทยแล้วไทยนี่来て虫を食べて初めてไทยに来たという感じไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะท่านต่อไปค่ะมีอะไรประทับใจในประเทศไทยบ้างเอ่ยโฮเทลの朝ごはんクロワッサンがすごいน่ารักอ่ะครัวซองอาหารเช้าที่โรงแรมอร่อยมากก็คือว่าปกติตอนเช้าเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นพวกอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะทีนี้สาวๆก็ประทับใจครัวซองตายแล้วกันพลาดมากเลยกันไม่ได้กินอ่ะคือตอนเช้ากันกินกินนัตโตะกินนัตโตะเป็นอาหารเช้าไปนะคะไม่ได้กินครัวซองอุ้ยตายแล้วรู้สึกพลาดมากเลยค่ะท่านต่อไปค่ะと私もプライベートビーチに行った時に10年間水泳をやってたこともあって水を見るとすぐ泳ぎたくなっちゃってクロールをしてきたのが思い出です。もうตอนไปプライベートビーチมาค่ะเขาเคยว่าเรียนว่ายน้ำมา10ปีอะค่ะแล้วพอเห็นน้ำแล้วเขาจะรู้สึกเขาอยากว่ายมากแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้ว่ายที่นี่โอ้ดีใจมากเลยที่เขาประทับใจบีชนะคะประทับใจทะเลที่ไหนของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะทีนี้ตอบกันครบหรือยังเอ่ยตอบกันครบแล้วใช่ไหมตอบกันครบแล้วใช่ไหมเหลือลูกกันจ้ะ私もバナナボートに乗って落ちてバナナボートの下になっちゃってなかなか上がってこれなかったんですけどこの日本の大分一位のエミが助けてくれて抱きかかえられながらそのまるでドラマのワンシーンのような体験ができたことが印象的に。他说哇，当年他坐バナナボート，他就掉下来呀，哈，但是掉下来，然后就在下面的船，是的，然后他就。เขาขึ้นมาไม่ได้ค่ะโอ้ซูเปอร์ฮีโร่โอ้ยน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยทีนี้นะคะมีที่ไหนในประเทศไทยที่อยากไปเที่ยวกันหรือเปล่าเอ่ยไทยでまだ行きたいところとかありますかไทยで行きたいところワットポーやっぱりタイって調べると一番最初に横なんていうんですかこうなったね、金ピカの彼の写真が絶対出てくるのでやっぱどれぐらいの大きさなのかっていうのを実物で見てみたいなと思いますอยากไปวัดโพค่ะอยากไปวัดโพเพราะว่าพอเสิร์ชหาคำว่าประเทศไทยก็จะเจอเป็นส
ิ่งแรกๆเลยเขาอยากไปเห็นพระนอนใช่ใช่ใช่นะคะแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดค่ะนวดค่ะคือถ้าไปย่านนั้นต้องไปนวดนะคะวัตโตโฟอัตเรนีอีกทีนี้絶対欠かせないのはやっぱりあのマッサージに ใช่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 ทีนี้มีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังมานะคะถามว่าสาวๆเคยกินส้มตำกันหรือยังあのส้มตำというタイの料理を食べたことありますかないないโอ้ยังไม่ได้ลองเลยทีนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าเอมิจังชอบของเผ็ดใช่ไหมเอมิจังเอมิจังあのเอมิさんはあの辛いものが大好きなんですかเอมิさんเอมิさんเอมิจังเอมิจังเอมิจังあの少しちょっとあのタイ料理ほどは辛かったちょっと苦手なんですけどちょっと日本料理の辛いバージョンは好きなのでちょっと挑戦してみたいですเขาบอกว่าเผ็ดแบบประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้าชอบแบบเผ็ดแบบญี่ปุ่นนะคะเขาจะชอบมากเพราะฉะนั้นเขาก็อยากลองเผ็ดแบบประเทศไทยอ๋อเผ็ดแบบญี่ปุ่นนี่เป็นยังไงคะพวกวาซาบิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าญี่ปุ่นの辛い版というのは例えばキムチ鍋とかわさびも大丈夫なんですけど主にあのチゲとか、まあ、韓国になっちゃうんですけどチゲとかのものあの辛い香辛料は得意です食べる方キムチ便利ヘッバープ高麗もじゃあ大概便高麗の味はそこじゃ他なとか感じあるいはわさびこの辺ないもんかわさびดาเมนดาเมนไม่ไหวไม่ไหวนะคะก็ขอแนะนำนะคะว่าวันนี้ให้สาวๆลองกินส้มตำให้ได้นะคะ今日あのส้มตำという料理を食べるのおすすめします辛い辛いคือสามารถ request ความเผ็ดได้ค่ะあの辛さを調整できるのลองดู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 โอเคค่ะทีนี้เข้ามาถึงคำถามต่อไปนะคะชอบหนุ่มประเทศไทยกันหรือเปล่าหนุ่มประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คำถามตกแฟนคลับมากๆเลยค่ะみんなすごいシャイで恥ずかしがり屋ですごい可愛いなって思いましたタイプです。啊，他บอกว่าเขารู้สึกว่าทุกคนมีความเขินมีความแบบหน่อมแนมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขาเลยอ๋อเอาแล้วหนุ่มหนุ่มอุ๊ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าอุ๊ยแบบเนี้ยหนุ่มไทยรู้สึกดีใจนะรู้สึกมีความหวังมากเลยนะบอกแบบนี้ก็อย่างนี้こういう答えを聞いてすごくタイ人男性として嬉しいというふうなコメントがありました。ねえ、ไหนๆมาประเทศไทยแล้วนะคะดีเจมีคำพูดที่เป็นแบบว่าอะไรอะคำพูดฮิตของประเทศไทยมาสอนกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะ。あの今もタイに来たということで、あの DJ のあの方がタイのそのなんていうのかこう今バズってるというか。言葉を教えしたいと思います。ねえ。เป็นคำว่าหนูดุนะ。หนูดุนะ。พี่ไหวเหรอ。พี่ไหวเหรอ。หนูดุนะ。พี่ไหวเหรอ。หนูดุนะ。พี่ไหวเหรอ。はい。意味というのはこうあの。私そこまでその優しくないよ。あなた大丈夫みたいな。悪い女ね。あね、ลองให้เขาพูดทวนอีกครั้งได้ไหมคะ？もう一度。ぬるるな、ピーワイロ。可愛い。คุณผู้ฟังชอบกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เราบอกกันตอนแรกนะคะว่าสาวๆนะคะก็เคยบอกว่าร้องพวกเอ็นกามาตลอดแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมีเซนเตอร์หรือว่ามีนักร้องนำอยู่คนนึงนะคะก็คือรุกัดจังนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีสเปเชียลโชว์พิเศษมาด้วยนะคะก็คือรุกัดจังค่ะจะมาโชว์ร้องเอ็นกาให้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งเอ็นกาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันนะคะทีนี้เรามาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าสาวที่ร้องเอ็นกานะคะเป็นไอดอลคนนี้เนี่ยจะร้องออกมาเป็นยังไงคะจะอันกาเอ็นกาโอเคชิมัสไฮเย้
社が変わりはないが、ふるさと恋しや花一問目、คุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหร้องได้สุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาถึงตอนนี้นะคะอยากให้สาวๆนะคะฝากผลงานต่อไปกันด้วยค่ะใช่大人気ボカロ P 大沼パセリさんの曲4曲をカバーさせていただきました。4曲ともそれぞれもうなんだろう違う世界観の曲なのでぜひいっぱいいっぱい聴いてほしいです。よろしくお願いします。ก็เป็นคัฟเวอร์ของโบคาโรยดังนะคะ เป็นรวม4เพลงค่ะ เป็นเพลงที่สนุกมากๆเลยอยากเป็นคนก็จะมีเพลง cover ของวอคาลอยมานะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วถ้าเพลงเข้ามาที่ใจ Channel เมื่อไหร่รับรองไม่พลาดค่ะเรานำมาเปิดกันให้ฟังกันแน่นอนนะคะทีนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้สาวๆฝากช่องทางการติดตาม SNS ค่ะ SNS account の PR もよろしくお願いします。はい私たちは Twitter、Instagram、Facebook 3つ SNS アカウントを持っています。ぜひフォローしてください。お願いします。ก็มีช่องทางคือ Twitter, IG แล้วก็ Facebook เป็น3ช่องทางนะคะ ค่ะ มาติดตามกันดีค่ะก็และมาถึงตรงนี้นะคะเราก็มีของรางวัลมาแจกให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะกติกาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราบอกกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรมาแจกนะคะเป็นซีดีนะคะของสาวสาวแฮปปี้People Party นะคะคุณผู้ฟังนะพร้อมลายเซ็นด้วยค่ะนี่มีลายเซ็นด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะคะมี Rich Band มาด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะคะคุณผู้ฟังนะมีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังนะกติกาไม่ยากเลยค่ะแค่กดไลค์นะคะแฟนเพจของสาวๆนะคะเซิร์ชว่า Happy People Party นะคะแฟนเพจนี้นะคะกดไลค์แฟนเพจนี้นะหรือว่าลองเซิร์ชว่า Enka Girl ก็ได้นะคะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจของ J Channel นะคะเมื่อกดไลค์ทั้ง2เพจเรียบร้อยแล้วแคปรูปหน้าจอนะคะส่งมาให้ที่ Facebook Message นะคะของ J Channel นะคะแจกกันทั้งหมด10รางวัล นะคะคุณผู้ฟังส่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะจะบอกเลยว่าสาวๆน่ารักมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะแบบว่า2วันนี้นี่ต้องเจอแดดเจอความร้อนเจออะไรแต่ก็ยังยิ้มสู้กันได้อยู่จนทุกวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาพูดคุยกันรวมถึงให้กำลังใจสาวๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกับสาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสาวๆ Happy People Party มากๆนะคะขอบคุณค่ะอาริกาโตกาเซมาสอาริกาโตกาเซมาสขอบคุณมากๆนะคะไปพักฟังเพลงกันต่อค่ะคุณผู้ฟัง